1เมษายนจะทำการยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันและทำให้สัตว์ทะเลตายถ้าเกิดว่ามันกลืนลงไปซึ่งประเทศไทยติดลำดับที่6ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกและในปัจจุบันคนไทยทิ้งเศษพลาสติกพวกนี้กว่าปีละ 2,600 ชิ้นโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายว่าจะลดพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำให้หมดไปภายในปี 2,562 ซึ่งนอกจากพลาสติกหุ้มฝาขวดแล้วไทยยังมีขยะจากถุงพลาสติกมากกว่าปีละ2ล้านตันซึ่งน้ำหนักขนาดนี้เท่ากับรถ10ล้อประมาณ 95,000 คันขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า450ปีหลายประเทศเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดไปแล้วอย่างเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือว่าอังกฤษและในบางประเทศก็ยังมีมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการเก็บเงินค่าถุงอย่างเช่นอังกฤษเก็บถุงละ2บาทไต้หวันเก็บถุงละ 1-5 บาทมาเลเซียเก็บถุงละ1บาท50สตางค์มาตรการนี้จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 70-90% ซึ่งในไทยก็เริ่มมีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกกันบ้างเช่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลและเคยมีการพูดถึงนโยบายเก็บภาษีถุงพลาสติกแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนการยกเลิกพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำในเดือนเมษายนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการลดพลาสติกในไทยที่จะช่วยเหลือชีวิตของทั้งสัตว์และมนุษย์